ศศาสตร์หรือคกศแม่นคณะวิชาหนึ่งที่สังกัดในมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมื่อตอนสร้างตั้งทวีตมีชื่อว่าโรงเรียนเกษตรหน้าบงซึ่งเปิดการสอนขั้งปฐมบัลลึกตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี1975มีพาราบทบาทเป็นกองเสนาธิการให้แก่พรรคในรัฐบาลก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการสร้างบัณฑิตทางด้านการเกษตรคกศมีฐานที่ตั้งอยู่เขตบ้านปากซาบใหม่เมืองสถานีห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ35กิโลเมตรตั้งอยู่เทิงเนื้อที่ดิน72เฮกตาร์ซึ่งได้แบ่งเป็นพื้นที่อาคาร10เฮกตาร์และจัดเป็นฟาร์มสาธิตเพื่อการค้นคว้าทดลองของนักศึกษา62เฮกตาร์ในด้านหลักสูตรที่ที่สอนอยู่ในขณะมีระดับอนุปริญญา3หลักสูตรคือปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจกสิกรรมปริญญาตรี6หลักสูตรคือปลูกฝังป้องกันพืชเลี้ยงสัตว์สัตวแพทย์การประมงเศรษฐกิจกสิกรรมและเทคโนโลยีอาหารระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง2หลักสูตรคือปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ระดับปริญญาโทมี3หลักสูตรคือการคุ้มครองทรัพยากรกสิกรรมแบบยืนยงวิทยาศาสตร์การเลี้ยงสัตว์และวิทยาศาสตร์ปลูกฝังคณะเกษตรศาสตร์มีคณบดี1ท่านและห้องคณบดี2ท่านท่านห้องศาสตราจารย์ฟ้องสมุทรสุธรรมวงศ์ว่าการคณบดีรับผิดชอบภาควิชาเลี้ยงสัตว์และการประมงท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกศิรินทร์ศักดิ์โลคำห้องคณบดีรับผิดชอบภาควิชาเศรษฐกิจชนบทและเทคโนโลยีอาหารแผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีและการพัฒนาต่างประเทศท่านห้องศาสตราจารย์สมพันธ์ป่าสุวังห้องคณบดีรับผิดชอบภาควิชาปลูกฝังแผนกคนขั้วและบริการวิชาการและเวียกงานคุ้มครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย3ภาควิชาคือภาควิชาปลูกฝังนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการปลูกพืชการขยายพันธุ์พืชวิจัยดินและฝุ่นการป้องกันและปราบศัตรูพืชภาควิชาเลี้ยงสัตว์และการประมงนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆการขยายพันธุ์สัตว์การผลิตอาหารสัตว์วิชาการด้านการประมงวิชาการด้านการป้องกันปิ่นปัวพยาธิสัตว์เลี้ยงหรือสัตวแพทย์ภาควิชาเศรษฐกิจชนบทและเทคโนโลยีอาหารเน้นการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจกสิกรรมเทคโนโลยีอาหารการใช้ห้องทดลองเกี่ยวกับอาหารคณะเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย6แผนกคือแผนกบริหารแผนกวิชาการแผนกศึกษาหลังปริญญาตรีแผนกค้นคว้าวิทยาศาสตร์และบริการวิชาการแผนกคุ้มครองนักศึกษาแผนกหอสมุดในศึกศึกษา2015หา2016คณะเกษตรศาสตร์มีบุคลากรทั้งหมด83คนหญิง26คนพนักงานครูสอน70คนหญิง20คนพนักงานบริหาร13คนหญิง5คนและพนักงานที่กำลังเรียนโต13คนหญิง4คนในนั้นมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก10คนหญิง5คนปริญญาโท39คนหญิง8คนปริญญาตรี19คนหญิง6คนระดับอื่นๆ2คนหญิง1คนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่คณะเกษตรศาสตร์มีทั้งหมด853คนจบไปแล้วทั้งหมด 3,798 คนปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์มีห้องเรียนสำหรับศึกษามีห้องสมุดสำหรับคนควบมีห้องทดลองสำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มีฟาร์มสาธิตให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ติดตามการขยายตัวของพืชสัตว์มีสโมสรสำหรับเฮ็ดกิจกรรมทางด้านศิลปะมีหอพักสำหรับนักศึกษาที่มาจากต่างแขวง
และมีสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายนอกจากการเฮ็ดหน้าที่ทางด้านการสร้างบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ยังมีผลงานการค้นคว้าวิชาการเช่นเฮ็ดการค้นคว้าเกี่ยวกับการคุ้มครองและการนำใช้ทรัพยากรกสิกรรมอาหารสัตว์การประมงนิเวศวิทยาของป่าและสัตว์พืชพยาธิพืชการถนอมอาหารซึ่งอิงตามสถิติจากแผนกค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการเห็นว่ามีผลงานการค้นคว้าที่สำเร็จไปแล้ว146หัวข้อบ่เพียงแต่การค้นคว้าเท่านั้นคณะเกษตรศาสตร์ยังได้ลงมือปฏิบัติตัวจริงหลายอันเป็นต้นแมนการผลิตพืชข้าวฝุ่นอินทรีย์ผักอินทรีย์การปลูกเห็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงแมงไม้กินได้และการแปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมให้เป็นอาหารสำเร็จรูปและขายได้เคียงคู่กับเวียกงานการค้นคว้าก็ยังได้ทำการวิจัยต่างๆเช่นวิจัยดินพยาธิพืชเทคโนโลยีเม็ดพันธุ์วิจัยอาหารสัตว์สรีระศาสตร์สัตว์และศีลศาสตร์สัตว์จุลินทรีย์อาหารชีวเคมีอาหารและอื่นๆเพื่อเป็นการขยายวิชาการให้กว้างออกและเกิดประโยชน์สูงสุดคณะเกษตรศาสตร์ได้เอาใจใส่ต่อเรื่องงานการลงแบ่งปันวิชาการให้แก่ประชาชนโดยการโฆษณาและส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนในการเฮ็ดกสิกรรมทั้งหมดนั้นเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจที่คณะเกษตรศาสตร์สามารถเฮ็ดได้และพวกเขาจะบ่หยุดเพียงแต่เท่านี้ในอนาคตคณะวิสาเกษตรศาสตร์ก็ยังจะสืบต่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้กลายเป็นคณะวิชาที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยเทียบทันกับภาคพื้นและสากล